กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Nation ระวังภัยค่ะช่วงนี้เรายังคงเปิดสายนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านนั้นโทรศัพท์เข้ามาจะร้องเรียนเรื่องภัยแจ้งเตือนแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะเล่าว่าตัวเองก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันก็ได้ด้วยอย่างวันนี้มีภัยหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะแล้วก็อันล่าสุดเนี้ยตอนนี้ที่กำลังอยู่ในสายอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกภัยหนึ่งเป็นสำหรับผู้หญิงรักสวยรักงามใช่นะครับก็ไปทำอะไรเขาเรียกเมโซแฟตก็คือการฉีดให้สัดส่วนนั้นเล็กลง อย่างเช่นต้นขาหรือว่าต้นแขนนะคะพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนจะแบบกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมกันของเหล่าบรรดาดาราเซเลบแล้วก็เดี๋ยวนี้พอราคาไม่แพงมากก็เริ่มจะลงมาสู่คนทั่วไปที่ก็ไปฉีดกันได้นะคะแต่ว่าการฉีดหรือว่าการอยากสวยทุกอย่างนั้นก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้เดี๋ยวไปพูดคุยกับคนนี้เลยนะคะว่าเกิดอะไรกับเธอบ้างคุณจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังคะก็ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่หายเลยไม่เหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะคุณจอยลองเล่าให้ฟังว่าเผื่อเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้รับตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือเรื่องอยู่ว่าเราก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั่วไปอะค่ะอันนี้คือขาคุณจอยใช่ไหมคะจากภาพใช่ค่ะขาสองข้างเลยเพื่อนมันเป็นทั้งสองข้างเลยอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือถ่ายเก็บไว้ก่อนอันนี้คือก่อนที่จะทำใช่ค่ะเพราะว่าตอนไปทำก็คือตั้งใจว่าถ้าทำดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะมาบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปรีวิวให้ก่อนใช่ก็อันนี้เราเสียตังเองนะคะก็คือเราก็อยากทำดูว่าเอ้ยมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเคยทำมาก่อนที่อื่นนะคะแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องเจ็บตัวมากค่ะอันนี้คือหลังจากฉีดแล้วใช่ไหมคะค่ะลูกพี่แดงๆจะเป็นหลังจากที่เพิ่งฉีดเสร็จเลยคือมันแปลกๆปกติจะไม่ใช่แบบนั้นค่ะปกติจะต้องเป็นผิวเราแดงๆเหมือนถูกตีอะค่ะแต่อันนั้นมันยังไงก็ไม่รู้เราก็ใช่ค่ะคือเราไม่ใช่หมอเราดูไม่เป็นนะคะบอกตรงๆค่ะอันนี้คือหลังฉีดทันทีเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะหลังฉีดทันทีเลยค่ะเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเนี่ยฉีดเข้าไปในผิวหนังใช่ค่ะฉีดกี่เข็มครับเวลาตอนฉีดนี่ครับฉีดลงไปเห็นมีหลายรอยตอนแรกจำได้ว่าเขาจะแบ่งฉีดหลายครั้งอะค่ะแต่วันนั้นอะรู้สึกจะใส่ไปหมดเลยประมาณ20เข็มอะค่ะข้างละเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าคือคุณหมอเขาค่อนข้างจะมือเบาไงคะเราก็เอ๊ะหมดเลยเหรอตกใจมันใส่ไปทั้งหมดเลยเราก็แบบเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นสูตรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรก็ถ่ายรูปเก็บไว้อ่ะค่ะก็ในใจลึกๆก็หวังว่ามันจะโอเคจริงมันโอเคจริงแต่ว่าพอหลังจากวันแรกแล้วเนี่ยอาการมันไม่ค่อยจะเริ่มปกติอะค่ะมันเขียวขนาดที่ว่าภาพนี้เลยไหมคะใช่อะค่ะที่เป็นช้ำอันนั้นจะถ่ายแบบคือโหมดฟุ้งฟิ้งนิดนึงเพราะว่าเห็นแล้วกลัวเหมือนกันค่ะแล้วพอหลังจากนั้นกลายเป็นภาพนี้เลยอันนี้ก็ไปโรงพยาบาลแล้วกี่วันคะเนี่ยก็ช่วงก่อนถึงคว้านะคะประมาณ2สัปดาห์ค่ะคือเมโซแฟตปกติอะค่ะเขาจะอยู่ในร่างกายเราไม่เกิน2สัปดาห์แล้วเท่าที่ศึกษานะคะก็คือมันจะถูกขับออกโดยร่างกายเราเองอะค่ะค่ะแต่ว่าแผลลักษณะนี้คือคร่าวๆอะค่ะก็คือคุณหมอบอกว่าแผลมันติดเชื้อไม่ว่าจะด้วยสูตรยาหรือจะเป็นอะไรก็ตามค่ะแล้วมันระบมออกมาแล้วทีนี้เขาเรียกว่าอะไรเนื้อตายอะค่ะค่ะแล้วก็คือโชคดีที่ไปหาคุณหมอทันเพราะว่าถ้าไปไม่ทันคุณหมอบอกว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับแผลปกติเหมือนกันค่ะก็คือถ้าเชื้อตัวนี้ค่ะเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือดอะค่ะอาจจะต้องถูกตัดขาหรือว่าเสียชีวิตได้รุนแรงถึงชีวิตเลยใช่ก็ให้โดนให้ยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือดดำไป8วันนะคะต้องนอนโรงพยาบาล8วันเลยเหรอคะนอนทั้งหมดจริงๆประมาณ28วันค่ะฮะ28วันคือเกือบเดือนคือที่เห็นจากภาพอะค่ะมันจะไม่เจ็บมากคือมันจะดูแล้วแบบดูไม่ค่อยรุนแรงมากแต่ว่า
ถ้าสังเกตตัวผิวอะค่ะค่ะตรงที่มีแผลใหญ่อะค่ะคือเราจะมีลักษณะที่ว่าไขมันตายอยู่ใต้ผิวหนังเป็นก้อนแข็งๆหมอบอกว่าน่าจะหนาประมาณเซนครึ่งถึง2เซนทางขวาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณฝ่ามือกลางอะค่ะไอ้ตรงนั้นอะที่ทำให้ปวดแล้วก็เจ็บทางซ้ายจะเป็นก้อนกระจายกันประมาณ3จุดอะค่ะแล้วก็จะมีแผล1เซนทั้งหมด3จุดใช่ก็คือมันเป็น2ข้างแล้วก็มันมีช่วงนึงที่เราเดินไม่ได้อะค่ะมันเจ็บถึงขั้นแบบเดินไม่ไหวเลยใช่เพราะว่าเหมือนกับชั้นไขมันนะคะคือช่วงที่ผู้หญิงเรานั่งอะค่ะตรงผิวที่เราสัมผัสกับเก้าอี้พอดีมันเป็นช่วงตรงนั้นสองข้างพอดีคือฉีดตรงข้างหลังขาใช่ไหมคะใช่ค่ะขาอ่อนด้านในแล้วก็ที่นั่งลงไปอย่างนั้นสองข้างแล้วทางคลินิกที่ฉีดให้เรานี่เขาว่ายังไงบ้างครับตอนที่เรามีอาการไม่ดีเนี่ยครับก็เรามีติดต่อไปตลอดเพราะว่าโดยส่วนตัวคือคิดว่าต้องติดต่อหมอตลอดอะค่ะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะยากัดผิวนะคะไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยคือวันที่สองเราก็โทรหาเขาแล้ววันที่สามเราก็ไปหาเขาแล้วไม่ไหวแล้วอะค่ะค่ะในสองอาทิตย์ก็คือไปหาแกประมาณทั้งหมด4ครั้งนะคะคุณหมอท่านเดิมใช่ไหมคะท่านเดิมค่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าไม่โอเคไปโรงพยาบาลดีกว่าใช่ค่ะคือเราก็ทำตามที่แกบอกแกก็ให้ยาทานแล้วก็มีให้ทำทรีทเมนต์นะคะแต่เราดูแล้วมันไม่ได้ดีขึ้น อันนี้เราก็ไม่อยากโทษคุณหมอเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาก็อาจจะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันคือเหมือนเป็นความรู้ใหม่อะค่ะค่ะแล้วแต่ว่าพอหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็คือต้องรักษาตัวแล้วก็ต้องเจรจากับเขาว่าอะไรยังไงแต่ทีนี้ที่อยากจุดประสงค์ที่อยากมาแชร์เนี่ยเพราะว่าคนทั่วไปตอนนี้ค่ะคือเมโซแฟตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการดูดไขมันใช่แล้วก็มันใช้ได้ตั้งแต่ใบหน้าค่ะก็คือจนถึงที่แก้มนี่เลยตัวใช่ค่ะแล้วผลน่ะคือคนน่ะเขาเอามาแชร์แต่ข้อดีส่วนข้อเสียมันไม่มีคลินิกไหนอะค่ะที่แบบมาติดป้ายบอกว่าคุณต้องระวังนะถ้าคุณเห็นผลดีคุณจะสวยผอมแต่ถ้าผลเสียคือคุณอาจจะต้องถูกคว้านเนื้อถึงอะไรเงี้ยคือมันไม่มีคนบอกแล้วแล้วมันตอนมันยิ่งเป็นที่นิยมคือจะเรียกว่าไงอะเราก็ไม่ใช่เด็กๆที่ว่าเราแอบพ่อแอบแม่ไปทำถูกไหมคะครับเรายังต่อรองกับเขาแต่เรายังตกลงกับเขาไม่ได้แล้วถ้าเป็นเด็กๆแบบมัธยมเพราะว่าเงินมันเดี๋ยวนี้มัน 1,000-2,000 มันก็คิดว่าเด็กๆใช่มันก็ไม่ยากก็คือถ้าเด็กๆไปทำแล้วแบบแกไม่รู้แกกลัวแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดติดเชื้อแล้วเป็นอะไรขึ้นมาคือเรามองว่าอุ๊ยค่อนข้างจะเป็นภัยใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแค่เป็นขนาดเราเป็นแค่นี้เราก็มองเห็นว่าที่บ้านเราอ่ะเป็นห่วงมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ด้วยอาจจะด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามที่จะแบบไม่ทำให้เขาเป็นห่วงเราเยอะเรามองว่าไม่ต้องห่วงเราคิดว่าเราเคลียร์ได้หรืออะไรได้อะค่ะค่ะคุณจอยคะขอแอบสอบถามราคาที่ไปทำกับราคาที่รักษาตัวเองเนี่ยมันต่างกันกี่เท่าคะประมาณอุ้ยกี่เท่าเหรอคะเอาเติมศูนย์เพิ่มอีกสัก2ตัวนี่ยังไม่พอแล้วตอนนี้คือหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะค่ะก็คือยังต้องทำแผลทุกวันแล้วก็ตัวไตอะค่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะประมาณ3เดือนอับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่คือมันไม่สลายแล้วก็ผิวบริเวณที่ทำอะค่ะครับจะเป็นรอยคล้ำแบบใช่ค่ะคือเป็นเอาง่ายๆเป็นรอยที่ระลึกเลยอะค่ะค่ะแล้วแบบนี้ใส่กางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นไหมคะ
ก็เห็นแต่ว่าช่วงนี้คือบอกตรงๆว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ยังทำตัวไม่ถูกอะค่ะเพราะว่าเราอยู่นู่นนะคะเราเหมือนกับพอทำแรกๆที่เข้าโรงพยาบาลก็ร้องไห้เหมือนกันแบบว่าแบบไม่น่าไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่ไหนๆเราก็ต้องยอมรับความจริงอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนาะใช่ก็ทำยังไงก็ได้ให้มันหายเร็วที่สุดดีกว่าค่ะก็ยังไงอะก็ต้องคุยกับทางคลินิกถ้าเขาไม่ตกลงอะไรเราก็ต้องตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนเนาะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นไปอะค่ะค่ะแล้วแบบนี้นี่ทำให้การใช้ชีวิตปกติหรือก่อนนี้ต้องไปทำงานตอนนี้ต้องหยุดงานหรือว่าต้องอะไรยังไงไหมคะด้วยค่ะโดยเฉพาะการเดินอย่างแรกเลยอะค่ะคือด้วยแผลค่ะแล้วมีไตอะมันทำให้ต้นขามันบวมขึ้นฉะนั้นเวลาเดินอะค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เราใส่ส้นสูงไม่ได้เพราะมันยังบวมอยู่คือมันเดินแล้วมันจะชนกันค่ะแล้วเราก็ต้องไปไหนไกลไม่ได้คือเราก็ต้องไปโรงพยาบาลทำแผลต้องมีนัดหาคุณหมออยู่ใช่ค่ะเพราะตอนนี้คือแผลเล็กลงอะค่ะแต่ว่าลักษณะคือยังเป็นรูเลยเหมือนเราเอาช้อนตักออกมาเลยค่ะก็คุณหมอเขาดูว่าถ้าอยากจะคว้านแกก็บอกก็มาปรึกษาอีกทีก็ได้แต่ว่าอยากให้เล็กกว่านี้หน่อยอะค่ะเพราะว่าไตมันตอนนี้มันเป็นแข็งๆอยู่ประมาณกำปั้นนะคะอยู่ใต้แผลไม่เล็กเลยนะก็แข็งมากมันชาด้วยอะค่ะคือมันเป็นศัพท์แพทย์อะไรแบบมันตายอยู่ใต้ผิวอะค่ะแล้วก็อธิบายไม่ถูกแต่เรารู้สึกได้เลยล่ะแล้วคือเราก็เจ็บครับแล้วคุณหมอคือไม่แนะนำว่ายังไงครับต้องผ่าออกไหมหรือว่าจะต้องฉีดยาให้มันสลายไปเองคุณหมอบอกว่าเคสนี้มันผิดปกติอะค่ะเขาบอกว่าเคสนี้ไม่เคยเจอเพราะว่าเขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคือมันจะต้องไม่เป็นไตแข็งแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าแผลติดเชื้อธรรมดาคือถูกคว้านไปข้างล่างต้องเป็นสีแดงไขมันคือต้องแดงอะไรอย่างเงี้ยของแกอันนี้เหลืองเลยนะคะอันนี้มันเป็นก้อนค่ะมันเขาบอกมันแข็งมากมันแปลกมากเขาก็แบบงงเขาก็เชิญอาจารย์คนนู้นคนนี้มาดูเขาก็ศึกษาคือเราก็ไม่รู้ว่าทางนู้นเขาฉีดอะไรมาให้เราอะค่ะค่ะแต่เขาบอกแค่ว่าเป็นเมโซแฟตสูตรของทางร้านนะคะค่ะแล้วเคยมีคนที่ไปฉีดแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเจออาการเดียวกับคุณจ้อยมีไหมคะใจไม่แน่ใจแต่เท่าที่ทราบคือมีลักษณะเป็นไตที่แก้มอะค่ะค่ะรู้สึกจะเป็นนักศึกษาอะเป็นไตที่แก้มแต่ว่าน่าจะปริมาณที่มันไม่เยอะมากค่ะแต่ว่าเขาไม่เป็นแผลมันก็ยังโอเคอยู่อะค่ะค่ะคิดว่าพวกนั้นมันก็อาจจะสลายได้ครับแต่จากนี้ไปค่ะคุณจอยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยากจะลดส่วนไหนอีกนี่กล้าไหมคะเมโซคือก็คงต้องโยคะแล้วค่ะออกกำลังกายดีกว่าเนาะใช่คือพวกเนี้ยมันเหมือนศัลยกรรมอะค่ะมันมีทั้งผลดีผลเสียแต่ว่าสุดท้ายอะเราก็ต้องให้ร่างกายเราเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันอยู่ดีมันถึงจะถาวรที่สุดอะค่ะค่ะโอ้สรุปได้ดีเลยทีเดียวนะให้กำลังใจแล้วก็ขอให้หายไวๆนะคะคุณจอยใช่ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวดีให้เราได้ฟังกันนะคะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เตือนใจคนอยากสวยได้หลายคนเลยนะตัวนะเนี่ยใช่จะบอกคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆอย่างที่เราเห็นกันล่าสุดก่อนหน้านี้พริตตี้สาวเสียชีวิตเลยใช่แต่ก็ผมก็ว่าเป็นคนๆไปนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไปทำก็ไม่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าในจังหวะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเข็มที่มันติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าแพ้เจ้าสารไอ้เนี้ยที่ฉีดเข้าไปบางคนก็จะแพ้
จะบอกคุณผู้ชมว่าดิฉันก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเองเหมือนกันเดี๋ยววันหลังต้องเอามาโชว์นะกลัวคุณผู้ชมตกใจน่ากลัวมากตอนนั้นแบบหน้านี่พังเลยนะคะต้องหยุดงานไปเกือบเดือนเลยกว่าจะรักษาให้หายกลับมาได้เดี๋ยวเอามาฝากกันวันหลังกันแล้วกันนี้เดี๋ยวไม่ทันแล้วใช่เพราะว่ามีรายงานพิเศษรออยู่นะคะรายงานพิเศษอยู่นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุนะครับก็สภากาชาดไทยนะครับร่วมกับสหพันธ์กาชาดและก็สภาเสี้ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศและก็กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมจัดการภัยพิบัติอาเซียนและก็วันลดภัยพิบัติสากลนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกับรองออสสารคามครับเชิญค่ะครับวันนี้แหมมีสวครับหรือผู้สูงวัยครับมากันมากมายเลยทีเดียวครับที่สวนลุมพินีครับวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรมีโครงการอะไรเดี๋ยวตามรอไปครับมากันเยอะมากมายเลยครับผมแหมนี่ฮะแหมมีเสียงเพลงขับกล่อมด้วยครับเนี่ยภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นภัยที่น่ากลัวมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินสภากาชาดไทยจับมือสหพันธ์สภากาชาดสากลจัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลประจำปี2557โดยปีนี้องค์การสหประชาชาติมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและได้รับผลกระทบสูงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้กับประชาชนในการรับมือกับภัยพิบัตินะครับเราไม่ใช่เตรียมการเฉพาะประเทศไทยตอนนี้เราขยายวงในกลุ่มอาเซียนทีนี้วันนี้คราวนี้เราเน้นที่สาระพุ่งไปสู่ผู้สูงอายุครับวันนี้ได้มาร่วมงานที่นี่เป็นไงบ้างครับก็มีความรู้นะคะเพิ่มขึ้นว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้าง อย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวครับเคยเจอน้ำท่วมโอ้ยังงั้นตอนนั้นทำยังไงฮะน้ำท่วมหนักๆเลยตอนนั้นก็อยู่บ้านครับตุนอาหารไว้ที่บ้านไฟไหม้เราก็ออกจากบ้านล็อกประตูไว้อย่าพิงประตูต้องล็อกประตูเราอยู่ในบ้านของไม่ต้องไปหวังของออกไปเลยขอให้คนปลอดภัยก็พอการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้และรณรงค์ในการจัดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตคือวันนี้ได้มีโอกาสนะครับที่มาแสดงสาธิตเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับผู้ประสบภัยหรือผู้สูงอายุนะครับซึ่งในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นนั้นบางครั้งในสถานการณ์นะครับมันจะกระชั้นชิดนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเตรียมอุปกรณ์นะครับหรือมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายได้นับว่าเป็นโครงการที่ดีในการปลูกจิตสำนึกเตือนภัยถึงความปลอดภัยด้านภัยพิบัติเพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังของผู้สูงอายุในยามเกิดภัยพิบัติขึ้นครับก็นับว่าเป็นโครงการที่ดีครับที่สภากาชาดไทยร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดสากลจัดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลครับเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับผู้สูงวัยครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณพิรัตน์มีชื่อสายภาพรองออสสารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสบายดีครับขอบคุณรองออสด้วยนะคะเรากลับมาติดตามที่สายจากทางบ้านค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ทีมงานขึ้นให้นะคะมีคุณผู้ชมโทรมาร้องเรียนบอกว่าอาจจะเกิดภัยขึ้นได้แถวๆบริเวณท้องถนนนี่เหมือนกันเดี๋ยวไปสอบถามเลยว่าเป็นยังไงนะคะคุณกันนิกาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณกันนิกาคะที่บอกว่าป้ายเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันไม่ใช่ไม่แข็งแรงนะคะคือป้ายเนี่ยลมอะพัดเบาๆป้ายนี้เป็นป้ายเหล็กซึ่งดูแล้วมันน่าจะมีน้ำหนักมากนะคะแล้วมันก็ไหวไปมันก็ดังอี๊ดอาร์ดอี๊ดอาร์ดพี่ก็ตกใจว่าเสียงนี้มันได้ยินมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ทราบสาเหตุพอรถเมย์มาพี่ก็วิ่งขึ้นรถเมย์แต่พอดีวันนั้นมันระยะเวลาที่ยืนนานมากก็เลยสังเกตว่าเสียงมันมาจากไหนพอแงนมองขึ้นไปบนฟ้าตายแล้วป้ายนี้มันโบกไปโบกมาแล้วถนนสายนี้รถจะติดมากไงคะค่ะเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดสนิมมันก็มีรอยสนิมอยู่ด้วยนะคะก็กลัวมันจะหล่นลงมาแล้วพ
ภาพที่เกิดขึ้นมันคงจะน่ากลัวมากก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีก็เลยชมรายการนี้แล้วเราทำไม่โทรเข้ารายการนี้เนาะค่ะป้ายที่ว่านี้อยู่ตรงไหนคะมันเป็นป้ายบอกทางนะคะค่ะเข้าทางลับ48จะออกรัชดาได้อ๋อคือบนถนนเลยค่ะอยู่ริมถนนเลยค่ะแล้วก็ป้ายมันฮาๆเหมือนกับภาพอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะไม่ใช่ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะค่ะแต่เขาจะเป็นเขียนเส้นทางบอกเส้นทางลัดเข้าป้ายเขียวๆมั้ยคะใช่มั้ยคะเป็นป้ายตัวทีที่อยู่ตรงข้างป้ายสีเขียวค่ะป้ายสีเขียวค่ะอ๋อบังเอิญพี่ถ่ายคลิปไว้แล้วทีนี้ไปกดถูกแล้วก็ลบนี่ๆเดี๋ยวผมจะให้เขาไล่ไปให้ดูนะครับไปอีกมั้ยคะไปอีกมั้ยคะอันนี้เป็นเส้นทางป้ายเขียวๆด้านหน้านี่ป้ายทางซ้ายมั้ยคะให้ถึงว่าค่ะแค่กลางนี่นะครับให้ถึงว่าค่ะเอาไปอีกนิดนึงค่ะทีมงานเข้าไปหน่อยด้านซ้ายมือป้ายนี่นะครับป้ายนี้เลยอ๋อเขียนว่าเส้นทางลัดไปไหนอะไรเนี่ยนะครับไปออกรัชดาได้ค่ะอ๋อคือตรงนี้มีป้ายรถเมย์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะมีป้ายรถเมย์มันจะแกว่งเวลาที่มีลมมาหรือว่าปกติแล้วมันก็ลมไม่แรงเลยนะคะลมพอรู้สึกว่าเรามีความเย็นแค่ไม่ถึงมันไม่ใช่ว่าลมกระโชกนะคะค่ะมันก็ยังอึ้งอ้าอึ้งอ้าเพื่อนๆบอกทำไมไม่โทรเข้ากทม.บอกอ๋อพี่ยังไม่มีเวลาเลยแต่กลางคืนเนี่ยพี่จะดูเนชั่นไงคะครับก็เลยโทรเข้ามาน้องก็บอกว่าแจ้งได้ไม่เป็นไรครับก็เลยว่าเผื่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราแจ้งซะก่อนว่ามันจะมีเหตุใช่ไหมคะแล้วรู้สึกเสามันก็จะอึ้งอ้าอึ้งอ้าเลยซึ่งถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยป้ายเนี่ยอยู่ตรงฝั่งที่เป็นเลนของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วดูจากภาพนี้เนี่ยมีคุณพี่ท่านหนึ่งเออก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่คุณกนิกาบอกจริงๆนี่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วถนนเส้นนี้บังเอิญทำไมตอนนี้ไม่มีรถไม่ทราบปกติเนี่ยรถติดมันจะเป็นช่วงทั้งเช้าและเย็นเนี่ยนี่ค่ะดูฝั่งตรงข้ามสิคะตรงข้ามแน่นคือจะไปบางกะปิอ่ะอันนี้จะออกลาดพร้าวจะออกฝั่งทางลาดพร้าวแล้วป้ายนี้นักเรียนเนี่ยจะยืนเยอะมากเวลานักเรียนเลิกนะคะเพราะมันค่อนข้างด้านสีฟ้าเนี่ยตรงตู้โทรศัพท์เนี่ยจะเป็นโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์นะคะค่ะซึ่งมันระยะห่างกันนะคะถ้าถอยหลังมาอีกมันก็ยังมีป้ายหนึ่งนะคะมันช่วงระยะห่างกันไม่เท่าไหร่เนี่ยตรงช่วงลงจากสะพานมันก็ยังจะมีป้ายหนึ่งนะก็มีสองป้ายเนี่ยป้ายนี้นะคะค่ะก็ฝากเตือนไว้เดี๋ยวยังไงทีมงานลองฝนด้วยยิ่งมีพายุมีลมมายิ่งน่ากลัวนะใช่ค่ะแล้วมีขนาดที่ยืนวันนั้นมันไม่มีลมกระโชกเลยนะคะมันยังอึ้งอ้าวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะได้ครับได้ขอบคุณคุณกนิกามากมากนะคะยินดีค่ะมีเรื่องอะไรก็โทรมาบอกกับเราได้ค่ะเดี๋ยวเราโพสต์เอาไว้เดี๋ยวทางกทม.มาติดตามดูอยู่ก็คงมาช่วยกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแก้ไขยังไงแล้วก็เอามาบอกอีกครั้งนึงด้วยยังไงขอบคุณคุณกนิกาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะครับเป็นเรื่องมีคลิปมาจากจะบอกว่ามาจากต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็กำลังฮิตกำลังฮิตจักรยานนะมันอยากให้มีเลนจักรยานแต่เดี๋ยวไปดูในคลิปนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเลนจักรยานนะครับไปดูคลิปกันครับเชิญค่ะเหมือนกำลังเถียงกันอยู่ก็คือจักรยานคันนี้วิ่งมาในเลนจักรยานแต่พอดีมีรถเก๋งอีกคันเนี่ยขับเข้ามาอยู่ในเลนจักรยานอีกเหมือนกันแล้วปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้ที่ขี่รถจักรยานไม่ถอยขวางจักรยานลงเลยนี่แล้วก็ควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายด้วยรีบไปเลยนะคะรถคันที่ว่านี้ก็เลยถอยออกมาถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีบนถนนจะเป็นสัญลักษณ์เป็นเลนจักรยานชัดเจนค่ะนี่คือความเป็นระเบียบนี่คือใช้กฎหมู่ของสังคมกดดันด้วยนะใช่คือเล่นจักรยานเนี่ยก็ต้องไปเล่นจักรยานจริงๆไม่ใช่ว่าเอารถคันอื่นเนี่ยเข้ามาวิ่งไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่านอกจากจะรถคันอื่นเข้าไปวิ่งบางทีเหมือนมีอะไรลงไปขวางเป็นร้านค้าบ้างเป็นอะไรบ้างคนใช้จักรยานก็ต้องไปขับเลนปกติอีกแต่ว่าที่นี่ประเทศนี้ทำเลนจักรยานใหญ่มากใหญ่นะคือใหญ่จนรถใหญ่เข้ามาวิ่งได้เลยใช่เข้ามาได้เลนทั้งเต็มเลนเลยล่ะใช่ค่ะนะครับของเราอย่างดีก็ครึ่งหนึ่งของเลนรถนะก็ถือว่าใหญ่แล้วนะก็ใหญ่ในบ้านเราแล้วนะใหญ่ในบ้านเราแล้วค่ะการรักษาสิทธิ์แบบนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันให้เราได้ชื่นชมกันนะคะเพราะว่าคนที่ไม่เคารพตามกฎคือถ้าต่างคนต่างมาถ้าพี่รถคันนี้มาถูกเลนก็ไม่เกิดเรื่องขึ้น
เออแต่ว่าเนี่ยจะฝั่งนู้นรถเยอะหรือเปล่าก็เลยข้ามมาขับฝั่งนี้ครับนะแม่ต่อไปถ้าประเทศไทยนะครับมีเลนจักรยานเนี่ยก็อยากให้ดูกันเอาไว้ว่าก็ต้องรักษาสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับในเลนจักรยานก็ต้องใช้จักรยานค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยนี่ก็เป็นคลิปที่เรามาปิดท้ายกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวอยากจะฝากร้องเรียนหรือว่าอยากจะช่วยเตือนภัยเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อใน Facebook เครือข่ายระวังภัยค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ